สวัสดีค่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้เรามาทำไม่รู้เลยค่ะมาทำอะไรคะวันนี้จะให้มาลองลิปสติกนะคะที่อยู่ใกล้ๆมือตรงนั้นเคยใช้มาก่อนแล้วก็อย่าบอกว่ามีด้วยทั้งหมด3แท่งเดี๋ยวจะลองสวัสดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เนื้อดีมากมีความสีแน่นแล้วก็สีสวยมากเหมาะสำหรับคนที่มีสีปากที่ไม่ค่อยเข้มมากแต่ก็ทาได้แบบ everyday look เลยค่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอะดีวันนี้เราจะมาทดสอบด้วยการกินโดนัทกันมาดูกันค่ะโอ้ my godน่ากินมากวิสลิปยังอยู่อร่อยมากแล้วก็ลิปยังอยู่ค่ะอันนี้คือให้กินไปเรื่อยๆหรอคะ6ชิ้นเลยหรอ ไม่รับคราวเนาะลิปยังอยู่ค่ะแต่ไม่มีออกมาแล้วนะเห็นไหมดูบอกเลยว่าติดทนจริงๆแล้วก็กัดนะคะไม่มีรอยลิปเลยนะอะไรขนาดนี้แม่ลิปนี้บอกเลยนะคะว่าดื่มก็ไม่หลุดกินก็ไม่หลุดแล้วก็จูบก็ไม่หลุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบีมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะให้น้องบีมมาลอง Best Facial Mask นะคะที่ชนะ Leader Choice Award ประจำปีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันชุ่มชื้นจริงไหมดมกลิ่นก่อนกินอ่อนๆกินอ่อนๆเขาบอกให้เราทาครึ่งหน้าเขาไม่ได้บอกว่าครึ่งหน้าไหนน่าจะครึ่งหน้าตรงนี้ใช่ป่ะคะอ๋อครึ่งหน้านี้โอเคมาเริ่มทากันเลยไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวจะเปืองแล้วก็ทาแค่นิดเดียวพอเย็นเหมือนทาแบบครีมมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะเพราะว่าแบบเขามีความแบบบางเบาไม่เหนียวเนอะหนะคิดว่าไม่เลอะหมอนเวลานอนแน่นอนเห็นความแตกต่างแล้วสองฝั่งเดี๋ยวเราจะให้ทดสอบนะคะว่ามันชุ่มชื้นจริงไหมด้วยการเอาพัดลมนะคะเปิดแล้วจ่อหน้าเป็นเวลา10ชั่วโมง10ชั่วโมงพี่มากกว่าเวลาที่หนูนอนอีกนะน่ะแห้งแล้วค่ะตอนนี้ตาแห้งแล้วแต่เราจะมาทดสอบกันนะคะว่าหน้าจะยังชุ่มชื้นอยู่ไหมเรามาเริ่มจากข้างที่เรายังไม่ได้ทานก่อนนะคะข้างนี้ 35% ค่ะทดสอบอีกข้างหนึ่งที่เราทากันนะคะชุ่มชื้นมากผิดได้ 60% ค่ะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพกันจะๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้บีมจะเอากลับบ้านไปทาด้วยเลยค่ะถึงเวลาที่ต้องนอนแล้วเพื่อให้เห็นผลคืนนี้มันจะทาแล้วมันก็จะนอนหลับตากแอร์ไปเลยสำหรับสาวๆคนไหนที่นอนตากแอร์แล้วเราจะมาวัดกันตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าว่าหน้าของเราเนี่ยให้ความชุ่มชื้นอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ค่ะจะมาเช็คกันก่อนว่าสภาพผิวหน้าของบีมก่อนที่จะทาที่มาสก์เนี่ยอยู่ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์โอเคเช็คกันเลย 24% ถือว่าแห้งเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ทาแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพผิวหน้ากันหลังจากที่นอนไปหลายชั่วโมงนะคะ 44% ปกติเวลาแต่งหน้าไอ้ขี้เกียจจะไม่ใช้เบสจะแบบลงรองพื้นไปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้มาลองใช่ใช่ว่าเวลาลงเบสจะแบบแต่งหน้าใช่โอ้มันต้องลงประมาณไหนอะคะลงไปเลยเนาะไม่ต้องหนามากไม่ต้องหนามากแต่เติมไปแล้วอะมันทำให้มันไบรท์ขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบทำให้หน้าเราวอกหรือว่าลอยซึ่งดีมากๆเลยค่ะมันจะแบบเหมือนเป็นคนผิวสุขภาพดีนอนวันละ8ชั่วโมงกินน้ำวันละ3ลิตรแล้วก็กินผักผลไม้ทุกวันตื่นมาผิวนี้เลยทาเบสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาทารองพื้นกันวันนี้เราจะมาลองของ Bobbi Brown นะคะเหมือนเดิมตัวนี้ชื่อว่า Skin Long Wear Weightless Foundation เขาเคลมว่า weightless แสดงว่ามันต้องเบาๆไม่หนักหน้าเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะใช้นิ้วครึ่งหน้าแปรงครึ่งหน้ามันต่างกันยังไงปกปิดได้แล้วก็คิดว่าเหมาะกับแบบการใช้ everyday ได้เลยเพราะว่ามันเบามันไม่รู้สึกหนักแล้วก็
มันกลิ่นแบบหอมกลิ่นหอมมากด้านนี้เราใช้นิ้วนะคะเกลี่ยง่ายมากไม่มีความแบบว่าตกล่องหรือว่าอะไรใดๆแต่ด้านนี้เราจะมาใช้แปรงกันเพราะว่านี้เรามีแปรงปกติเราไม่ใช้แปรงเคยเห็นในแบบยูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เขาจะชอบใช้แปรงกันวันนี้รู้สึกเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จริงๆเป็นคนที่หน้ามันแล้วก็กิจกรรมเอาท์ดอร์เยอะมากแล้วถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าหนาเราจะรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วเราจะไม่ชอบไงคะโอเคไหมผ่านไหมคะถ้าสมมติว่าดูตั้งแต่ต้นจะสังเกตได้เลยว่าแบบมันไบรท์ขึ้นมากๆจากตอนที่เรายังไม่ได้ลงทั้งรองพื้นทั้งเบสมันจะไม่ใช่ฟิลเนี้ยอันนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือรู้สึกไบรท์มากแล้วก็พร้อมที่จะแต่งหน้าต่อแล้วก็ออกไปพบปะผู้คนก็วันนี้จะมาลองตัวเครื่องล้างหน้าอันใหม่นะครับที่ผมไม่เคยลองมาก่อนเลยตื่นเต้นมากปกติผมอะใช้มือล้างหน้าปกติถูประมาณนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วมีลงกันแดดหรือว่ามีลงแล้วแบบเวลาใช้โทนเนอร์มันก็แบบมีแบบสิ่งสกปรกติดออกมาอยู่ดีอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าอันนี้มันเวิร์กอะมันก็น่าใช้ป่ะถูกป่ะเสร็จแล้วก็จะใช้อันนี้ Oreal นะครับจุ่มน้ำก่อนอันนี้ก็ปรับระดับได้ด้วยนะขึ้นหรือลงได้ถึง8ระดับดีมากแต่เราเป็นคนหน้าแห้งไงเราใช้แบบระดับเล็กๆพอรู้สึกแบบสบายมากเฮ้ยอันนี้พูดจริงแบบนุ่มมากแบบไม่รู้สึกว่าแบบอะไรมาโดนผิวเลยอะเพราะว่าออกแบบมาว่าแบบถ้ามันกระตุกแป๊บนึงอะคือย้ายโซนแล้วเว้ยเพราะว่ามันสะอาดเรียบร้อยแล้วเท่าที่ใช้มาไม่ระคายผิวเลยนะไม่แดงเลยอะดีมากสะอาดจริงๆอะคือเห็นได้ชัดเลยอะสองฝั่งเห็นปะตรงนี้ทาคอนซีลเลอร์แต่ตรงนี้ไม่ทาคอนซีลเลอร์เฮ้ยคือไม่เหลือเลยเลยที่ตกใจสิไม่เหลือเลยอ่ะเฮ้ยคือล้างแค่แป๊บเดียวเองอ่ะเน้นๆนะจ๊ะคือต่างกันมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลล่านะคะวันนี้จะมาเทสโปรดักต์ให้ดูว่ามันเวิร์คแค่ไหนกันเบสไอลัชเลอร์นะคะจากClear Choice เป็นอันนี้ของชูเรมูระก็รับกับเบ้าตาของเลล่ามากตัวที่ดัดก็ไม่มีความแข็งจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าไม่เกร็งเลยเวลาดัดนะคะดัดขนตาอาจจะยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองปัดขนตาให้ดูกันด้วย Maybelline Hypochrome นะคะมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยเวลาปัดเนี่ยทำให้ขนตาล่างเลล่าดูฟูมากแล้วก็รู้สึกว่าตามันดูคมสวยชัดมากค่ะเปรียบเทียบนะคะระหว่าง2ด้านนี่นะคะนี่คือด้านที่ปัดมาแล้วให้ดูกันด้านนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ปัดนะคะก็จะมีความมินิมอลของตามากๆเมื่อกี้ได้ลองฉีดน้ำแร่ไปแล้วนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าขนตายังเซตตัวแล้วก็ยังมาสคาร่าอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวขยี้ให้ดูเลยค่ะว่านี่นะคะไม่มีอะไรเลอะเลยด้วยดีมากเราจะมาทดสอบอายไลเนอร์ของเคทนะคะซึ่งจะมาดูกันว่าถ้าชีวิตเราดราม่าเนี่ยอายไลเนอร์เนี่ยจะเอาอยู่ไหมเรามาเริ่มกรีดกันเลยดีกว่าสีชัดมากที่เลล่าชอบสุดคือกรีดง่ายค่ะแล้วก็คมอันนี้เลล่าว่าสำคัญมากฝั่งนี้นะคะกรีดไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคมขึ้นทดสอบหลังมือนะคะและเลล่าจะลองกรีดให้ดูแล้วก็ถูว่าผลของมันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงการทดสอบแรกผ่านไปแล้วนะคะการทดสอบที่2เรามาเริ่มกันค่ะที่การทดสอบผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเลล่าให้ผ่านค่ะ